กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องดูเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่มาแล้วครับเลโก้นะจนภัยสมบัติน่าเล่นมากๆนะก็มีABK นะครับเล่นได้นะผมลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมนะแล้วก็ก่อนไปเล่นเกมให้มองหาร้านเติมเกมส่วนปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมบัตรจนปลอดภัยต้องท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมสโตร์ไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมนะไปดูได้ที่เว็บไซต์หลักของเรานะ overtopup.com นะแล้วก็จะเติมแพ็คไหนเกมอะไรนะทักมาเลยจะมีแอดมินคอยบริการนะไลน์แอด Facebook เว็บไซต์ตามนี้เลยนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไว้ต้องโอท็อปอัพนะฮะไม่มีการรีฟันแน่นอนนะฮะเนี่ยเลโก้เนียนกิ๊บเลยนะผมแม่งงานโคตรดีนะมันไม่เหลี่ยมนะผมขนาดเหมือน Minecraft แล้วทำออกมาโคตรดีนะแบบฟินเลยฮะ เหมือนได้ท่องอยู่ในโลกจินตนาการของมันเลยเนาะเนี่ยเขาให้ทำสะพานก็ทำตามที่เขาบอกนะใครเป็นแฟนเลโก้ไม่ควรพลาดเวอร์ชันนี้ไม่เอาเรื่องนะเปิดที่สโตร์อเมริกาเนี่ยแต่เราเล่น ABK ได้นะใครที่เล่นในมือถือก็โหลดแอป ABK เพียวเลยไม่งั้นไม่แตกไฟล์ครับผมเนาะแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยจะได้พาคิดเกมใหม่ๆนะเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับโอ้น่ารักดูอ่ะดูดิเนียนกิ๊บเลยอ่ะอย่างกับเกม PC อ่ะก็เป็นเหมือน RPG สำรวจเนี่ยให้เราได้ดูตัวละครน่ารักแล้วฉากดูดิฉากมันจะเป็นเลโก้ก็จริงแต่ฉากมันแบบนะมีความเป็นธรรมชาติสูงนะแล้วก็ไม่ยากด้วยนะเนี่ยมันสอนเราก็จะนั่งเบาลูนไปนะผมซ่อมบอลลูนไปไปเลยครับผมโจรสลัดปิดเกาะไปเชือกเก็บเชือกด้วย นี่ฮะเมื่อกี้มันหนีปลาหมึกมาผมโอ้ปลาหมึกมันก็เอาเชือกนี่ไว้ไงไว้ดูมันดูอันนี้เฉยอะดูสถานการณ์รอบๆเกาะนะเจอแล้วปลาหมึกตัวเด็กกี้ที่มันไล่เรามาทำตามเควสเลยนะมันจะมีลูกศรบอกอยู่โอ้โหง่ายๆพื้นฐานเลโก้เลยมันได้ต่อจริงๆอะเนาะเดี๋ยวมันหมุนได้ครับไม่ต้องห่วงหมุนให้ตรงด้วยนะฮะนี่ครับฐานทัพของเรานะผมเรียบร้อยไปต่อนี่มีการสั่นระฆังโอ้งานใหญ่เนี่ยสร้างบ้านฟื้นฟูในงานใหญ่เลยเนี่ยสวยเลยอ่ะเนาะเข้าใจทำอันนี้มีปลาหมึกมันเอาน้ำกระแทกเมืองเราอีกอ่ะใครวะนี่ครับมีเควสไซด์มือแล้วนะผมเกมสร้างเมืองเลโก้นะเดี๋ยวก็น่าจะมีสู้กันด้วยดูทรงไม่เคยเห็นแนวอย่างนี้เท่าไหร่นะแบบเป็นเลโก้แล้วมาสร้างเมืองนะสวยนะภาพสวยเอาเรื่องตอนนี้ก็เป็นมุมมองข้างบนกว้างๆแล้วเนี่ยเล่นเพลินเลยแหละนะมีเกมนี้ก็เหมือนแบบว่าเหมือนเล่นเกม PC สมัยก่อนสร้างเมืองสร้างทางเหมือนเอกออฟเอ็มเพลเลอร์เนาะเป็นเกมที่ดังมากตอนนั้นนี่ไอ้ปลาหมึกนี่แม่งกวนเราประจำเลยอันนี้ก็วิ่งเจอนักสำรวจกัปตันโจรสลัดตามมาอย่าบอกนะให้เราสร้างเครื่องยิงชัดเจนนะ
ใส่ไม่ได้วะต้องใส่เกนก่อนถ้าใส่ไม่ได้หมุนเอานะผมขนาดเกมยังมีให้ต่อต่อตัวเลโก้นะคนที่ชอบต่อเรื่องพวกเลโก้เนี่ยเกมนี้น่าจะชอบนะเนี่ยมีต่อสู้ด้วยเห็นไหมย่าแล้วก็ต่อเลโก้ทหารไปต่อสู้เนี่ยเหมือนได้สู้เลโก้มาต่อเอาง่ายๆโอเคลงมาช่วยกัปตันโจสลัดเดี๋ยวนี้ไม่ได้ช่วยนี่ว่ะ เราต้องวิ่งหนีเหรอนี่ไงวะตามมาตามมาอ้าวโดนเองครับผมเร็วๆๆๆกัปตันจะโดนเสียบสร้างเมืองก่อนหลังคาก่อนระดับแรกไงรูปปั้นอ้าวแม่งใส่ไม่ได้วะเฮ้ยต้องเอียงให้ถูกหลบเข้าวิหารนะผมหรือว่าเรียกอัศวินมาช่วยอ๋อวิ่งไปเอาดาบนี่ดาบที่โรงวิหารภาพสวยเนาะมีแสงเงาสุดยอดเลยมาอีกแล้วพี่หมึกโอ้โหตอนนี้น้ำลดแล้วเจอพี่หมึกเลยแล้วก็ชนเผ่าแม่งรวยไปด้วยนะฮะแอชแท็กสวยไปด้วยเลยมึงคนก็ช่างคิดจินตนาการตัวปลาหมึกเลโก้นะงานดีมากสู้ไม่ได้สู้ได้เว้ยหนีอันนี้น่าจะเป็นฐานสร้างทหารโลแห่งกันนี่มีกระชาด้วยนะดูกล่องกระชาไอ้เหี้ยเปิดตัวเองเฉยนี่โอ้ยมีหลายตัวมีหลายตัวเยอะแยะไปหมดฮีโร่เยอะมากน่าเล่นมากเลยนี่ชัปเตอร์2ครับอยู่ตรงนี้ไปตามทำตามเควสเลยนะไปสร้างเลยก็สร้างเอาสร้างไงวะนี่ไงลงเรื่อยไหมไอ้บนนี้เก็บได้นี่กระชาอัพเกรดโอเคนะสิบวิรอเวลาหน่อยนึงนะเดี๋ยวซองจดหมายมีแจกนะไม่รู้แจกอะไรบ้างแอบดูหน่อยนะก็แจกของพวกอัพนู่นนี่นั่นเร่งอะไรเงี้ยไปอัพเกรดเมืองกันนะฮะ2 1 0โอเคน่าเล่นมากเลยอ่ะมันดูแล้วแบบสบายตาด้วยเนาะแล้วเป็นเลโก้ที่ผมก็เคยเห็นเลโก้แบบพัฒนาเลยขนาดนี้เนาะก็อัพทิ้งไว้ก็ได้ครับไม่ต้องเร่งมากไม่ทำอย่างอื่นแทนทำอย่างอื่นรอครีมเรียบร้อยออกรบไหมเดี๋ยวคงมีส่งกองกำลังข้ามนี่มาแล้ว
มาแล้วดูทำอย่างดีเลยไอ้ยาน่าก็รู้อยู่แล้วตัวโกงเดซูเนี่ยโอ้โหมันบุกเลยอะบุกเกาะเราเว้ยอยู่ไม่ได้อะพี่เลไอ้ชนเผ่าตะกี้เราอยู่ไหนวะนี่มีพยาบาลด้วยอันนี้น่าจะเป็นสร้างโรงเออนี่ไงโรงอาหารเออไม่ใช่โรงอาหารโรงทหารต้องเอียงให้ได้มุมได้องศามันนะเอาทำไมได้มุมไม่สร้างอ้าวมุมกลับกันอีกมุมไหนวะโอเคโอ้โหฐานคอนอัศวินอย่างนี้ก็มันเลยครับผมแอตแทกไม่มีใครเลยนี่ไงได้ป่ะลุยโอ้ยไปปล่อยฉลามด้วยเลยเลโก้เราก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยสนุกสนุกดีเพลินเนี่ยช่วงนี้มาลองดูนะฮะภาพสวยอยู่นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยสวัสดีครับผม